ทำไมยังว่ากายเป็นมรรคนะตรงนี้ใครจะถามก็ได้นั่นจะถามยังไงก็ถามได้บางทีแต่ว่าบางทีบางอย่างตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบเหมือนกันตอบไม่เป็นพอได้รับอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องเกิดความเบื่อหน่ายเพราะใจนั้นไม่วอกแวกไปในที่อื่นนะคำว่าเบื่อหน่ายก็คือเป็นมรรคนั่นเองหรือไงยังมันยังไม่เป็นแต่มันก็ต้องตายก็เป็นระดับบันไดก็ขั้น1ขั้น2ขั้น3มันยังไม่สุดไม่ถึงขั้น15มันก็ยังไม่ได้มันก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนหมายว่าตายนี่เป็นเบื้องต้นของมรรคเบื้องต้นคือเป็นฐานของมรรคเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะครับเป็นเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เมื่อใจของเราที่สงบอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อใจนั้นเขาไปคิดอยู่เฉพาะเรื่องกายเนี่ยแล้วมันไม่วุ่นไปในที่ใดเลยมันคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะแล้วเมื่อเราอยู่พักมันเหนื่อยเราจะพักตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็อยู่ไม่คิดรู้ใช่ไหมฮะรู้ใช่ไหมไม่คิดแต่รู้เนี่ยอ้าวไม่รู้ว่าไงก็นั่งอย่างนี้พักเที่ยงปึ๊ดไม่คิดเลยนั่นนั่นอย่างนั้นไม่รู้ได้สมาธิต้องรู้สมาธิบางอย่างอาจจะมันเคยเป็นมันหลับพอนั่งองค์แต่มันหลับไม่รู้เลยฟ้าผ่าอยู่ไม่ดีชั้นใดนั่นไม่ใช่สมาธิแล้วไปดูของสมณเณรประมัยเขียนไว้ก็เรียกว่ามันเป็นอสัญญิกครบถ้วนเข้าไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเป็นอยู่หลายเดือนว่ามันบ้ายังไงเว้ยเข้าไปอย่างนั้นนับพอดไม่รู้ก็เฮ้ยพอออกมาเฮ้ยเราเป็นไงใช้ไม่ได้แก่อยู่จะเป็นเดือนนะควรจะตกไม่ใช่ของง่ายถ้าลงเข้าของนั้นเสร็จแย่ถ้าไม่แก้เสร็จลำบากตัวนี้มันมีหลายเรื่องกันเรื่องการปฏิบัติเพราะนั้นมันก็ต้องเราอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสมาธิแล้วหลับไม่หลับนักปฏิบัติยังเข้าใจว่าหลับกันมากเรื่องนี้อาตมาใครว่าคนเข้าใจสมาธิหลับไปยังไงอย่างนั้นจะจัดเป็นสมาธิได้ไม่ได้เราพักมาตั้ง5-60ปีแล้วเราไม่รู้เรื่องนี้มันก็ขี้แมวไม่ใช่ขี้หมูมันยังใส่สวนใจนาได้ที่แมวไม่ใส่มันมีขนมากไม่เอาฮะเพราะนั้นเวลานี้มันมีคนที่การปฏิบัติกันแย่แต่บางทีมันอย่างว่ามันก็พูดลำบากนะเขาก็อาจารย์มีความรู้ดีๆแย่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เราชัวร์ปากเหมือนกันฮะความรู้ความฉลาดผิดกันถูกเขาไม่ได้แต่ว่าไอ้เสือถ้ามันอยู่ในป่ามันก็ต้องมีเขี้ยวเล็บเหมือนกันนะมันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเขาก็มันก็ย่ำคล้องกันแต่ว่าถ้าเข้าไปในกอกเขานะทำไมเข้ากอกเขาทั้งก็ไม่ทำไงใครแต่ว่าเข้าไปในที่มันก็ต้องสู้กันเสือมันไม่ถอยกลับเพราะมันเขี้ยวมันแต่ไม่ถึงเวลาลายมันก็ไม่ออกแล้วคนที่เข้าอยู่ในภวังค์เนี่ยทำไงก็ไม่รู้นะฮะบางทีเข้าไปแล้วไม่รู้ฮะผมนี่ผมคุยกันมาบางคนก็บอกว่าไม่รู้มันไม่ใช่สมาธิไม่ใช่มาที่ลงไปอยู่ในถ้ำเลยมันหลับมันเป็นคล้ายๆสมาธิแล้วจะแก้ไงคือวิธีแก้ตรงนี้ต้องใช้บริกรรมอยู่อย่าให้จิตเข้าไปยังต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ไม่ให้จิตเข้าไปเลยเพราะพอเมื่อมันจะดีอ่อนเข้าการบริกรรมก็เบาเข้าพับอย่าไปอยู่ต้องบริกรรมให้มันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถึงจะแก้ได้อย่างนั้นพอเผลอพับเดียวเอาแล้วไปแล้วเข้าอีกนะเพราะนั้นแก้ยากผลแก้ยากที่สุดต้องพยายามแก้ตรงนี้ครับมาดูตรงนี้เอาเลยแล้วมันไปบางทีนั่งไหนนานๆเลยนะนาน2-3ชั่วโมงก็ได้วันนี้ผมคุยมาเองครับเขาบอกอยู่ได้2ชั่วโมงก็อยู่อยู่ได้
แต่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่ใครจะเปิดวิทยุดังขนาดไหนเครื่องบินมาไงก็ไม่รู้ตัวเฉยน่ามันเป็นโมหะท่านไม่ได้ทำไมเลยว่ามันเป็นอสัญญีภพหนึ่งแต่ทีนี้บุคคลคนนั้นไม่เคยรู้ตัวไม่รู้หรอกเพราะออกมาแล้วจะรู้เรานั่งก็รู้เท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีวิธีแก้ไม่เป็นขออภัยครับลักษณะอย่างนี้ที่พระท่านเรียกว่าสมาธิวสานในฝ่านั่งแล้วไม่รู้เรื่องมันก็จะเข้าอยู่ในเกณฑ์นั้นเหมือนกันแต่แล้วมันก็ยังดีแต่ว่าหัวตอนทีเดียวต้องเป็นพระมีกันแยะอาตมาเป็นตั้งหลายเดือนแต่เราก็แก้ในการบริกรรมแล้วก็ส่งพอบริกรรมพอมันไปเข้าพับพอตายนี่ทำไมเป็นอีกทีแก้ไหมมันก็เข้าอีกไม่รู้เลยเสียงไม่ได้ยินหมดคล้ายๆภาษาที่มันดับมันชักกลพูดยากแต่มาพูดได้ที่บริกรรมก็ให้เกิดมันรู้ตัวใช่ไหมใช่สิมีสติคือไม่ใช่การบริกรรมนี้เราต้องการจะไปตัดอารมณ์ที่มันมานิวรณธรรมที่มันคิดปรุงแต่งคิดถึงลูกถึงเมียคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ระหว่างภาษาเรานะเพราะว่าถ้าให้ใจตัวนี้ไปอยู่กับตรงนี้ให้มันแน่วเท่านี้เรายังเอาไม่ไหวถ้าจะไปคิดธรรมะข้อไหนมันไม่ได้คิดมันก็คิดเป็นมันแต่ว่าโลกก็ต้องอย่างนั้นจะไปเอาให้มันปึ้งเข้าไปทีเดียวเส้นสายขาดหมดพวกคนมันก็คิดได้แล้วถึงเวลาเข้าสงครามเต็มที่มันก็ต้องตะลุยแล้วเธอคอขาดหรือฉันคอขาดก็ต้องสู้กันมันไม่ถอยแล้วจะถอยได้ไหมย่ำเต็มที่แล้วเวลามันเข้าได้เข้าเข็มก็ต้องย่ำมันเต็มที่แล้วจะถอยอ่ะก็เป็นอย่างนั้นอย่างท่านอาจารย์เนี่ยท่านจะมา3เดือนท่านฉันข้าวทีวันเวลาท่านบำเพ็ญอาทิตย์เป็นฉันทีวันแปดค่ำทีสิบห้าค่ำทีเวลาท่านเร่งกันทีโยมที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเฮ้ยผมไปดูข้าวนี่ตายมั้ยไปดูไหมท่านไม่เห็นตายสามเดือนในพรรษาท่านฉันข้าวเทียมันก็วันพระทีก็มีกี่วันพระเนี่ยแต่ฉันก็ได้การมาหาผู้เวลาท่านเร่งเลยกันบางทีบางองค์มาเห็นอด7วัน8วัน10วันน่ะเป็นนั้นเวลาท่านอดแต่อดบางทีก็เป็นประโยชน์บางทีก็ไม่เป็นประโยชน์คือทำไมที่ว่าเป็นประโยชน์อดแล้วไม่ทำงานลักษณะของจิตมันก็ต่างกันแต่ว่าคนเราก็นิสัยไม่เหมือนกันแต่ถ้าอดแล้วไปอยู่เฉยไม่ทำงานจิตเข้าไปพักเฉยๆไม่พิจารณาก็ไม่มีประโยชน์มันประโยชน์หลายอย่างแต่จะอดแล้วไปอยู่สบายได้แต่ถ้ายังไม่ดีเต็มที่ก็ต้องอดแล้วก็ต้องสู้คิดต้องคิดลักษณะของปัญญาต้องคิดนะคิดแล้วก็ต้องเบื่อความคิดแล้วต้องหน่ายความคิดเหมือนมือเราเนี่ยจับกระทงอยู่ทุกวันนะแล้วเรายกอยู่ไม่ปล่อยมันจะได้หรือน่ารักขนาดของปัญญาก็ต้องอย่างนั้นอ๋อมือฉันไม่ใช่กระโถนเด็กฉันจะไปบ้าจับกระโถนแน่เราก็สบายสิเข้าใจไหมแน่เนี่ยลักษณะของปัญญาก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นในตำนานที่เขาบอกสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุวิมุตติเป็นผลวิมุตติหมายความต้องปล่อยกระโถนเนี่ยต้องคึงแล้วลักษณะของปัญญาก็ต้องคึงอยู่นี่นี่ไม่หลุดมานี่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ลักษณะปัญญาลักษณะปัญญาต้องคิดอยู่อย่างนั้นแล้วไม่กระโดดไปที่อื่นเลยอยู่กันอย่างนั้นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ต้องฟัดกันอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ใช่ทีเดียวหลายได้ต้องหลายทีวันไหนมันดีเพิ่งอ๋อก็ถอนที่เรานี่บ้าไปกรรมก็ถอนอยู่นะเพราะมันถอนตัว
เป็นต่างกันที่ท่านว่าอยู่ในฌานเนี่ยในกด8วัน7วันเนี่ยนั่นหมายว่าอยู่ในขณะอยู่ในสมาบัติใช่ไหมฌานไม่ใช่ฌานไม่ใช่นะสมาบัตินะไม่ใช่สมาบัติก็เหมือนฌานมันก็สมาธินั่นเป็นความสุขชนิดมันเป็นความสุขที่เกิดจากการใช้ปัญญาไม่ใช่นี่เป็นความสุขขนาดที่พักจิตพักร่างกายเท่านั้นเองพักของจิตไม่คิดแต่ที่ดีสู้อยู่ในสู้กันเนี่ยสู้กันได้ลำบากเหมือนเราเข้าไปรบกันระดับก็ได้แล้วฟัดกันนั่นแหละใครเชิงดีก็ปวดได้นั่งคอขาดไปก่อนก็ชนะไอ้ตัวนี้สำคัญกว่าไอ้ตัวไปสู้อยู่เฉยๆนะเพราะเข้าอาจารย์บาลเนี่ยมันสำคัญกว่านะเพราะนั้นพุทธเจ้าบอกปัญญาสำคัญแล้วครูอาจารย์มั่นนะท่านต้องเอาตัวนี้หนักต้องค้นให้หนักค้นลงไปถ้าไม่เหมือนองค์อื่นนะค้นลงค้นไปมากๆค้นลงไปแต่ท่านก็ให้ค้นเหมือนกันแต่เวลาท่านพอคนเข้าไปศึกษาครับบางองค์ก็ไปเถียงทำไมปัญญานั่นแหละมันจะบาดอย่างนั้นปัญญาก็บาดนะท่านจะกลับสอบใส่ทีนี้ที่แรกท่านเข็ดพอองค์นั้นเถียงพระท่านก็สอบใส่ทีนี้ปัญญาก็บาดนะเพราะมันไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางเข้าใจเพราะมันเอาเกินเถิดเลยเถิดไปเวลาควรพักก็ต้องพักไม่ใช่ไปคิดอยู่ตลอดเวลาคิดบ้างก็บ้างนะจะหายท่านเราเวลาท่านกำลังฟุ้งเต็มที่ท่านก็เข้าไปท่านนอนป่วยท่านลุกขึ้นมาเลยท่านบอกมหาบุญจะบ้างนะบ้าไงครูอาจารย์นั่นแหละมันจะบ้าท่านว่าไงนะท่านว่าท่านว่าปัญญาเนี่ยมันบาปตรงไหนมันต้องเป็นทักผู้ปฏิบัติพุทธิท่านท่านเน้นลงไปเต็มที่ต้องเป็นทักแล้วจนทีหลังอ๋อกระโถนอย่างที่ว่าอ๋อไอเรานิ่มบ้ากระโถนเนี่ยไปคำแต่กระโถนไม่รู้จักวางเพราะเมื่อมันเต็มที่ลงไปแล้วก็ต้องรู้ว่ากระโถนไม่ใช่มือเรามันก็ต้องวางนั่นแหละท่านสบายแล้วทีนี้ก็เรียกว่าสบายแล้วเข้าใจไหมมันยังกำกระโถนอยู่กำถ้วยกำกระโถนกำนู่นกำนี่มันก็ยุ่งใจนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าใจของเรามันกายมันส่วนใจมันส่วนแต่ทีนี้ใจที่บริสุทธิ์นี่อีกส่วนใจที่บริสุทธิ์เรารู้ไม่ได้ต้องฝึกตัวนี้ให้เกิดความสงบแต่มีทุกคนไม่ใช่ไหมคนเราไม่มีมีแต่ทีนี้เราไม่ได้ปฏิบัติท่านจะกลับเรียนถามได้ไหมคะท่านจะครูท่านให้ข้อคิดว่าในขณะที่เรากำลังทำสมาธินะคะเรายังไม่ควรยกข้อธรรมขึ้นพิจารณาแต่ระยะต่อมาท่านบอกว่ามีการพิจารณาธรรมจึงจะเป็นไม่เป็นโมหะนะเจ้าคะเราจะพิจารณาได้ว่าขณะไหนเราควรจะพิจารณาธรรมขณะไหนเราจะไม่ควรพิจารณาคืองานของเราเนี่ยต้องเสร็จในการที่เราข้อธรรมมาคิดเนี่ยมันมาเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าในขณะที่เรายังงานยังไม่เสร็จตาตายแล้วมาเปรียบเทียบมันก็เหมือนเราไปเดินเข้าไปในที่ลกที่โดงอย่างเก่าพอออกมาประเดี๋ยวต้องเข้าลกเข้าลงนี่เมื่อเราออกจากโดงแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อโดงนี้ฉันเข้าไปมันหนามตามตีนนะแน่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเราเทียบได้แต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์แต่บางครั้งมันเป็นนิวรณ์ให้เราคิดแล้วก็บางคนก็เอาจิตไปมัดจิตของฉันสงบที่นี่นะนี่ก็ที่ความมัดพอตรงนี้นิพพานนะแต่ตรงนี้นิมุตนะแต่มันก็จะบ้าเลยมีพระบางองค์มาว่าแล้วจะมาแบบนี้พระจิตสงบก็เปรียบอ๋อตรงนี้พระนิพพานเนี่ยทำไมอ๋อท่านไปคิดตรงนั้น
ถ้าท่านมาภาวนาดีนั่นเองอันไหนท่านลองไปพิจารณากายสักเจ็ดวันที่ว่างั้นเอาได้ปะเอาหลายวันก็มาถามเรียกว่าถามได้กันผมพิจารณาไม่กายครูที่ท่านจิตเตวะต้องพิจารณาได้ถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ปะฮะที่สุดเอวังเป็นทีนั่นแหละไปเทียบว่าอย่างนั้นไปเทียบว่าพอจิตพอได้ทั้งหมดแล้วพอตรงนี้นิพพานแล้วเนี่ยมันมีอย่างที่มีแค่ยังไปคิดเอาประมาณเอาพอใจเรานิ่งแล้วก็ไปประมาณเอามันไม่ได้แต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์นั้นของเขาแต่ที่เมื่อมาถามผู้เจริญมีความเข้าใจบ้างท่านก็ตอบเอาแค่ไหนหมายความว่าขณะจิตที่บริกรรมแล้วเนี่ยงานของจิตเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้องวางพุทโธคือเมื่อเรารู้ว่าใจตัวนั้นมันอยู่กับพุทโธจนตั้งเวลาชั่วโมงแต่นี้เราก็ต้องวางพุทโธลงนะว่าใจเรานี่จะตั้งได้นานเท่าไหร่นิ่งอยู่เฉยไม่คิดเลยไม่มีความคิดเลยนะต้องนั้นไม่คิดไปในที่อื่นแต่รู้อยู่ว่าสิ่งอะไรทั้งหมดที่ได้ยินเนี่ยก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความหมายในสิ่งนั้นรู้อยู่เฉยสิบนาทียี่สิบนาทีถึงชั่วโมงอย่างนี้นะแล้วถึงจะพิจารณากายแล้วทีนี้เมื่อเราฝึกได้วันนึงจะค่อยมาพิจารณาการพิจารณากายแล้วมันไม่มีหลงไม่มีทำให้หลงถ้าคนไม่พิจารณากายจะไปเล่นข้างนอกก็เสียไปมากก็เสียกายนี่มันก็เชื่อคนมันเป็นสิ่งตัดพ่ออาตมาเคยเขาขึ้นไปสองขั้นแล้วท่านก็ต่อขั้นดีไปใหม่ไม่มาพระท่านจะรวยเลยขึ้นขั้นหนึ่งนี่ก็ขึ้นขั้นสองแล้วนะขั้นสองแล้วพยายามขั้นสามขั้นสามติดก็ขั้นสี่พระท่านพัดกันเป็นที่แล้วโอ้ยท่านอะไรอย่างไม่หลับไม่นอนก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นอะไรโยมไม่มีใครสงสัยอะไรคุณว่าไงคือการเกิดอนิจจังทุกขังอนัตตานะที่เราตามเข้มงวดอะไรอย่างเงี้ยครับและจะไปติดตามไปในข้างหน้าอะไรเงี้ยครับจะว่าไงจะตามไปในภพหน้าไหมคงใจแล้วมันก็ไปแล้วไปเกิดก็ยังมีอีกแสดงที่ไปไหนไม่ใช่แต่ถ้าเราไปเกิดมันก็ยังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังมีอีกมันก็ต้องมีสิคือจิตเราพอจะระลึกได้ไม่ใช่อ๋อบางทีไม่นึกไม่ได้หรอกบางทีก็นึกได้การระลึกได้อย่างนั้นมันก็ต้องเกี่ยวได้ด้วยบางทีเราทำสมาธิมันมีญาณรู้ขึ้นมาถึงจะได้บางทีมันก็ไม่รู้อ่ะนะมันก็ต่างกันคุณจะไปหมายไว้อย่างนั้นทำไมไม่ต้องหมายไว้อย่างนั้นหรอกรสชาตินี่มันดีขนาดนั้นมันก็ได้เองชาติหน้าไม่ต้องไปหมายขอเรียนถามท่านอาจารย์ในการปฏิบัติในบางช่วงของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเกิดความเบื่อหน่ายอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะว่าเราจะแก้ความเบื่ออย่างนี้ได้อย่างไรคือบางทีเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปนะกายที่มันหน่ายจนทั้งน้ำตานี้ไหลสังเวชสลดใจหมดเลยนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เข้าความสงบพิจารณากายโยมปัญหาทั้งหมดจะดับเกลี้ยงเลยเพราะธรรมะผ่านมาแล้วเรื่องนี้ตามากล้าตัดสินใจเลยให้นึกถึงกายทุกส่วนของแม้แต่มือขวามือซ้ายเนี่ยนึกให้หมดเลยข้อเล็กข้อใหญ่นับไปอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าใจเดินอยู่อย่างนี้หลายๆวันให้ความไหนอยู่ในการพิจารณากายนั้นนะพิจารณากายภายนอกก่อนหรือว่ากายภายในก็เนี่ยก็แล้วเราเนี่ย
ม่แต่ไม่ว่าไหนมันก็อันเดียวกันคุณเพราะอาใจเลยนะไปนึกเล็บนี่หัวนี่ชี้นี่กลางนี่หนังนี่ก้อยเราไม่ต้องไปหมายไม่นอกไหนมันก็ตัวของเราเราไม่พิจารณาคนอื่นมันเป็นงั้นตัวนี้มันก็เรียกว่ากายในกายนอกมันก็เหมือนกันอันเดียวกันนะคุณแยกพูดไปขนมเมื่อลงไปในคอพระของหวานเป็นขนมกังขนมกวนขวานไปวันนี้สุขีเหมือนขนมหวานอาตมาฟาดมวยลูกทุ่งมวยวัดตะลุยการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องให้เกิดความสงบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่สงบแล้วก็ต้องพิจารณาตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวหลักถ้าไม่พิจารณานานไปก็เสื่อมแต่พิจารณามากไปก็เสื่อมเหมือนกันแต่ทีนี้เมื่อเราเสื่อมเราก็ต้องไปพุทโธใหม่คือตั้งต้นใหม่ดีนะต้องมาพุทโธแล้วนะยืนหลักเป็นบันไดสำคัญที่เราจะต้องขึ้นบ้านถ้าไม่มีบันไดก็ขึ้นไม่ได้ตกบันไดก็ขึ้นพุทโธใหม่พุทโธใหม่ว่าอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงว่าพุทโธอยู่นั้นมันก็ต้องสงบเราทีนี้เราจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าลงว่าอย่างนั้นมันก็ต้องสงบเพราะมันเหนื่อยเต็มที่นะว่าลงไปโตมันไม่ไปไหนเลยมันก็ต้องอยู่เฉพาะแล้วมันจะไม่สงบได้นี่เราจะจริงไม่จริงเท่านั้นถ้าเราจริงทับกู้ไม่ออกสองชั่วโมงมึงจะหักก็หักขามันก็เสร็จเราสิถ้าออกพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพย่างออกไปแผ่นดินสูงฟ้าผ่าอะไรน้ำท่วมไฟไหม้ได้ทั้งอย่างนี้ครับมันก็อยู่เราสัจจะตั้งไว้ครับมันเสร็จมันก็ต้องอย่างนี้นักปฏิบัติทำไมเอานี่โอ้ยไม่ไหวยกของขาวเข้าไปไม่ใช่เป็นการต่อสู้กับความรู้สึกฮะคุณว่าไงมันไม่ใช่เป็นการต่อสู้กับความรู้สึกเอ้ามันก็ต้องต่อสู้มันคุณไม่ต่อสู้ไม่ได้ต้องหักล้างมันสิก็เราจะเอาสมาธิเราก็ต้องหักมันเต็มที่เองมาท่าไหนก็ต้องสู้ทั้งนั้นสู้หัวชนฝาเลยไปเอาจนให้มันสงบหมายบางทีนั่งไปนานนี่มันเมื่อยจนทนไม่ไหวนะมันจะปวดออกชิปไม่ถึงแพ้พอวันหลังมาก็ถึงตรงนั้นปวดอีกแพ้อีกวันหลังมาก็ถึงตรงนั้นพอจะดีปุ๊บก็ปวดอีกเริ่มอีกแพ้ไม่กิน5ปีก็ไม่ได้บุญแม่มึงหักเป็นหักกูจะสู้ถ้ามึงพับเสร็จแล้วฮะก็ได้แค่นี้ภาษาของพระป่ามันก็ต้องเอาแบบนี้ของพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระบรมครูก็ต้องเหมือนนั้นการสัจจะบารมีฐานบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีอธิษฐานเอาไว้พักแล้วไม่ออกจากบ้านลังตายก็ให้อยู่อย่างนี้ก็ได้ขัดรู้สิต้องอาศัยสัจจะตัวนี้ถ้าใครนั่งลงไปสักสิบนาทีโอ้ยทนไม่ไหวแพ้ก็อย่างนั้นนะก็สิบนาทีทุกวันก็ได้แค่นั้นเองคุณมันไม่ได้ทีนี้มันเจ็บก็ต้องสู้ไหนไอ้ขามึงว่ามึงเจ็บเปล่าไหนมึงเจ็บตัวไหนมึงว่าอ้าวไอ้หัวใจนี่ไปว่าต่างหากนะมันก็ชักกระชั้นเข้ามาหน่อยเนี่ยมันก็สนุกที่การเลยโอ้ยสนุกนักโยมเอ้ยอาตมาเป็นหนุ่มเนี่ยมาสนที่สุดนะฮะดื้อด้วยแล้วบ้านก็มีอันจะกินดีเหมือนกันแก่นที่สุดใครเขาบวชเขาก็ว่าไอ้นี่แหกมันขาแต่ว่าปฏิบัติแล้วมันหมั่นเอาเต็มที่ไม่ค่อยนอนในบรรดาสามเดือนไม่นอนเลยทั้งวันคือหมายความว่ากลางคืนไม่นอนสู้เต็มที่เลยสี่ห้าวันน้ำบากง่วงวันง่วงวันไหนง่วงเต็มที่ก็ต้องไปทิ้งเขานี่เขารู้สึกตัวเอาแล้วเพราะว่าสัญญาไม่หนุนอธิษฐานไว้ไม่หนุนนะไม่หนุนสู้เต็มที่เลยมาอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวไว้มาเป็นที่ขาดแล้วก็แพ้
ถ้าถ่ายกับไอ้ความไม่ครบมันที่คนได้แต่บางทีไอ้มดมากัดเนี่ยลิงอ้าวบางทีถ้าเราตั้งสัจจะมันก็ไม่ออกแต่มันก็ยอมให้กันยอมให้กันบางทียุงเต็มที่นะอ่ะมึงเอาไปเอาไงก็เอามาทนได้มั้งครับบางทีสมาธิเนี่ยถ้าเราเข้าถูกจังหวะอันขัดมีอยู่แต่ใจนี่ไม่เกี่ยวข้องบางคราวนี่มันเข้าถึงลมไม่ดีดับชนิดเต็มที่เลยกายไม่มีรู้แต่รู้อยู่แต่ใจนั้นหมดความรู้สึกแต่รู้ในตัวมีอะไรมาแต่ว่าถ้าถึงเต็มที่ขนาดนั้นแล้วไม่ผูกไม่มีรู้สึกหมดความรู้สึกแต่เป็นยากนะคนตรงนี้จะมาไปป่วยในป่าคนเดียวเป็นเข้าไปในดงมาดิจึงรู้สึกว่ามันเป็นแต่ว่ามันพูดยากมันต้องประกอบร่างกายต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ลมหายใจทุกชนิดต้องให้บริบูรณ์แล้วเราก็เมื่อทำอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ต้องค่อยๆผ่อนลมหายใจก็ต้องพิจารณาเอากันอยู่อย่างนั้นจนให้เต็มที่ลงไปแล้วก็ต้องดูลมหายใจด้วยผ่อนลงไปทีแรกมันจะอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้หมดขึ้นมาเรื่อยหมดขึ้นมาเรื่อยอยู่ตรงนี้ยังมีนิดเราก็ยังพิจารณาอยู่ยังไม่หมดนี่พิจารณาค้นอยู่อย่างนั้นตลอดพอตรงนี้มันหมดแล้วไว้เราก็หยุดความคิดคือเรียกว่าหยุดความค้นลองวางพับแหมมันขาดเนี่ยแต่พูดนิดไม่ดีมันนี่นั่นมันจริงๆในชีวิตปวดมาครับเป็นเหมือนเปลือยให้หลังก็ออกมาไข้ของกำเริบมาเรื่อยแต่ที่หลังก็เป็นเหตุเข้าไม่ได้อย่างนั้นไม่แบบนั้นไปอดเข้าทั้งมันไม่ได้เว้ยบอกให้ท่านเพื่อนฟังแม่ไม่เหมือนครั้งอยู่ยังระหงไหมอยู่บ้านทุกแถวมันยังมีลมหายใจลมหายใจมันแรงเต้นตึ๊กมันเพราะเราอดครับแล้วลมมันก็เดินแรงมันไม่ไอ้กายมันยังเต้นแรงเพราะไอ้สังขารของจิตมันดับแต่ไอ้กายไปรับรู้ตรงนี้มันไม่สนิทมันต้องประกอบกันไม่หลับหรอกโยมนั่นอย่าไปเชื่อเขาสมาธิแล้วหลับเป็นหัวต่อไม่จริงใครหัวจะมาออกไปสมาธิก็ไม่เชื่ออยู่ตลอดนะเอาละนะให้พรโยมยะถาสัมมาปูราปะริภูเรนิสาครังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติมันมีเสลจะทำขอที่ประเมรสมิเตโตสักเทโตเรนโตสักสปาจันโพวันโสยะท้ามะเนโชจระโสยะท้าตับเทโตโรวิวัชชันโตสัปโรโควิรัตสมาเตสวัสดิตราโยสุขุตาโยโกมะอาภิวาแต่เสวิตาเดจังอุทาปเจโยจิตาโรธรรมาวัชชันติอายุวันโนโสขังพลังพระเจ้าสัมมาคารังรักขันโตสัพพะตาตบาพุทธารุภาเวนะสนาตุสัมตุเตตุสัพพะมังคารังรักขันโตสัพพะตาตบาธรรมารุภาเวนะสนาโสทิสัมตุเตตุสัพพะมังคารังรักขันโตสัพพะตาตบาสังฆารุภาเวนะสนาโสทิสวัสดีครับ